ไปดูเรื่องของการทดสอบเดินรถโมโนเรลสายสีเหลืองนะคะการทดสอบก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนทดลองนั่งเดือนมกราคมนี้นะคะซึ่งนี่ก็เป็นรายงานข่าวจากการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะพาไปดูบรรยากาศการทดสอบเดินรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงจากถนนศรีนครินทร์ถนนลาดพร้าวเป็นครั้งแรกเลยนะคะแล้วการทดสอบก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะโดยขบวนรถไฟออกวิ่งจากศูนย์ซ่อมบำรุงเข้าสู่ถนนศรีนครินทร์ถนนลาดพร้าวนะคะแล้วก็มุ่งหน้าสู่สถานีปลายทางสถานีลาดพร้าวค่ะตรงนี้เป็นสถานีที่ผู้โดยสารเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางได้ไปยังสถานีลาดพร้าวของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลก็คือ MRT สายสีน้ำเงินรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะซึ่งการทดสอบครั้งนี้ค่ะใช้ขบวนรถจริงที่จะเปิดให้บริการจริงเลยนะคะรูปลักษณ์โฉบเฉี่ยวทันสมัยค่ะในห้องโดยสารเนี่ยกระจกกว้างคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถชมทัศนียภาพภายนอกได้อย่างชัดเจนแล้วก็มี4ตู้ต่อขบวนคือตอนแรกเนี่ยจะเปิด4ตู้ต่อขบวนก่อนรองรับผู้โดยสารได้ 17,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสูงสุด7ตู้ต่อขบวนนะคะครับแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรี3เดือนค่ะเดี๋ยวก็เริ่มตั้งแต่มกราคมไปจนถึงมีนาคม2566เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นก็แล้วกันหลังจากที่รอการก่อสร้างมานานนะฮะได้ใช้บริการกันแล้วนะครับต้นปีหน้านะครับ